ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกับเรื่องของพระมหาชนกต่อไปเรื่องเมื่อตอนวันก่อนไปจบลงที่ไหนเนาะใครจำได้บ้างไหมขอย้อนนิดหนึ่งว่าเมื่อราชบุรุษเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงสนพระทัยในถ้อยคำที่ตนกราบทูลจึงได้กลับไปเฝ้าพระราชธิดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระนางหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสพระดำรัสของพระนางแล้วแต่ว่าถ้าพระราชาผู้ใจแกล้วไม่ได้ทรงสนพระชัยพระทัยในถ้อยคำที่กราบทูลนั้นเลยกลับทรงชมประสาทอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชินีดาจึงได้ทรงดำริว่าพระราชาองค์นี้ฉลาดมากจึงได้ทรงบุรุษไปกราบทูลอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามกี่ครั้งก็ไม่ทรงสนพระทัยท่านนี้ก็มาคอยเฝ้าสังเกตการต่อไปว่าต่อไปดูที่ว่าจะทำยังไงสำหรับพระมหาชนกได้เสด็จไปตามพระราชอธิยาศัยโดยที่พระนางไม่ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนในที่สุดก็เสด็จขึ้นปราสาทแล้วเลยเข้าไปข้างในทำไมล่ะเวลาเขาเชิญไม่เข้าไปแกล้งดูโน่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นแต่ว่าพอพระนางเผลอก็ย่องเข้าไปข้างในเข้าไปถึงที่ประทับของพระนางนางศรีมลีก็ตกพระทัยรีบลุกเสด็จแจกพระแท่นตรงเข้ามาถวายให้เกี่ยวพระกรเกี่ยวพระกรเกี่ยวก้อยกันนะมั้งกรมือเอามือจับมือเอางั้นดีกว่าเกี่ยวกันแต่ว่าคงไม่จับแน่นจับตั้ง5นิ้วเอาเกี่ยวเอานิ้วเกี่ยวกันพระราชาทรงเกี่ยวพระกรพระราชธิดาแล้วเสด็จประทับนั่งภายใต้เสวกฉัตรจึงได้ทรงตรัสเรียกอมาตย์มาตรัสถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านจะสวรรคตได้ทรงตรัสอะไรไว้บ้างนั่นแหละเอาเขาแล้วเห็นไหมนะตอนนี้นะลูกหลานที่รักเอ้ยได้ดูปัญญากันแล้วนะเพราะไอ้ปัญหาทรัพย์13ขุมนั้นมันยุ่งยุ่งเอาละดูปัญญากันลูกหลานที่กำลังรับฟังอยู่จำฟังแล้วก็จำถ้ากลัวจำไม่ได้แล้วก็จดนะจะได้เอาไปทายกันนั่นเป็นเครื่องรับสมองมันจะเกิดความฉลาดการฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเล่าให้ฟังเป็นสนุกให้ฟังมาประวัติเดิมของพระองค์ที่เกิดในชาติก่อนๆนะทำอะไรมาบ้างแล้วก็ถูกอะไรบ้างกระทบกระทั่งต้องใช้ปัญญาแบบไหนถ้าลูกหลานจำได้มันจะเกิดประโยชน์มากจะเป็นคนฉลาดเรียนหนังสือก็เก่งเวลาทำงานทำการก็รู้เท่าทันคนมีความฉลาดคนไหนฉลาดคนนั้นดีเวลานี้บ้านเมืองเราหากินยากจะต้องมีความฉลาดให้มากถ้ามีความฉลาดมากเราก็มีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีวาสนามากมีความสุขมากถ้าจะมียศก็มียศใหญ่มากน้ำบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขไม่ยุ่งยากอย่างสมัยนี้เอามากันต่อไปพระมหาชนกได้ถามว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตลืมบอกลูกหลานไปนะคำว่าสวรรคตก็คือตายได้สั่งอะไรไว้บ้างแล้วก็บรรดาอมาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐพระราชาได้ทรงตรัสสั่งไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่คนที่มีความสามารถดังต่อไปนี้1
สามารถให้บรรนางศิวรีพระราชธิดาทรงโปรดปรานได้หมายความว่าพระราชธิดามีความรักมีความต้องการสองสามารถทราบหัวนอนบรรลังสี่เหลี่ยมได้เอาละสิลูกหลานจะยุ่งแล้วนะแล้วก็สามสามารถยกธนูมีน้ำหนักต้องใช้คนมีแรงต้องใช้คนที่มีกำลังแรงถึงพันคนยกได้สี่สามารถนำขุมทรัพย์13แห่งออกมาได้เขากราบทูลว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตทรงตรัสว่าอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัสว่าข้อที่หนึ่งที่สามารถให้บรรณาศีวลีราชธิดาโปรดปรานนั้นบัดนี้เราได้ให้นางโปรดปรานเราได้แล้วคือทรงถวายพระกรให้เราเกี่ยวท่านทั้งหลายเห็นแล้วไม่ใช่หรือท่านหมายก็กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัสว่าข้อที่สองที่ว่าสามารถจะทราบหัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมความจริงบัลลังก์นั้นเป็นบัลลังก์ทองคำเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้ทางไหนหัวทางไหนหางมันเหมือนกันหมดไม่มีสัญลักษณ์เอาไว้ในข้อนี้นั้นเราก็จะต้องขอคิดดูก่อนเมื่อทรงตึกตรองอยู่สักครู่หนึ่งตอนนั้นต้องใช้ปัญญา นี่ลูกหลานที่รักต้องคิดดูที่ว่าถ้าลูกหลานถูกถามแบบนี้ลูกฐานลูกหลานจะใช้แบบไหนจะดูทิศตะวันตกจะดูทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้มันก็อาจจะผิดที่ว่าคนทุกคนต้องนอนหันหัวไปทางทิศเหนือมันก็ไม่แน่คนจะต้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกไหมก็ไม่แน่ตามที่เรานิยมกันนี่เราก็มาดูลองดูปัญญาของพระมหาชนกท่านจะทำยังไงเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกตึกตรองสักครู่หนึ่งจึงได้ทรงถอดเข็มทองคำบนพระเศียรสมัยก่อนนั้นเราเวลาเขาเอาผ้าคว้าไว้ผมยาวๆผู้หญิงผู้ชายก็ไว้ผมยาวๆสำหรับผู้ชายไว้ผมยาวแล้วก็เล่าเป็นมวยตรงศีรษะขึ้นไปสำหรับผู้หญิงก็มารวบเอาไว้ข้างหลังทำเป็นหางออกมาผู้ชายทำเป็นหัวสูงผู้หญิงทำเป็นหางยาวยังได้ทรงถอดเข็มทองคำที่บนพระเศียรประทานให้ประธานที่ประหัตของบรรนางศิวลีก็ส่งให้บรรนางศิวลีที่มือเนี่ยแล้วก็รับสั่งว่าขอน้องนางจงวางเข็มทองนี้ไว้ในที่อันสมควรเถิดพระนางศิวลีรับเข็มทองไอ้เข็มทองคำนี่มันอยู่บนหัวของพระราชสวามีนี่ถ้าจะไปวางไว้ปลายเท้ามันจะถูกที่ไหนที่รับเข็มทองคำแล้วก็ไปวางไว้ที่หัวนอนบัลลังก์เป็นนั้นในความจริงก็ตกลงกันแล้วตีใบใช้ปัญญาพระมหาชนกจึงได้ทรงตรัสชี้แจงแก่มาทั้งหลายว่าด้านหัวนอนนั้นอยู่ทางที่เข็มเสียบผมทองคำวางไว้เป็นนั้นว่าอำมาตย์ทั้งหลายก็ยอมรับว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะทีนี้มาข้อที่สามข้อที่สามว่าสามารถจะยกธนูมีน้ำหนักคนพันคนที่คนที่มีกำลังแรงพันคนยกขึ้นได้พระมหาชนกก็ทรงรับสั่งให้นำธนูนั้นมานี่การนำธนูนั้นมาเนี่ยเขาใส่รถไม่ใช่คนพันคนไปไม่ใช่คนพันคนไปยกมาใส่รถสายมาแล้วก็ทรงยกขึ้นได้แบบง่ายดายเบาๆคือใช้มือเดียวไม่ต้องลุกขึ้นวางข้างหน้าพระองค์เอื้อมพระหัตถ์ขวาไปจับยกขึ้นแบบสบายถ้าตอนนี้ลูกหลานฟังก็จะรู้สึกว่ามันเกินวิสัยแต่อย่าลืมว่าเป็นของของบุคคลที่มีบุญบารมีเนี่ยเขาทำได้
ไอ้คำว่าบุญบารมีก็หมายความในความดีที่ทำมาในชาติก่อนๆมันสั่งสมให้เกิดความดีอย่างสมัยนี้เนี่ยอย่างคนที่ก็มีฐานะดีมีความร่ำรวยก็เพราะว่าเขามีความเมตตาปราณีเคยให้ทานมาในการก่อนอย่างกับคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีดีก็เพราะว่าเป็นคนดีประพฤติดีประพฤติชอบคือว่าเป็นคนว่าง่ายเชื่อบิดามารดาประพฤติทางดีเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนดีแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เข้าป่าทำลายประเทศชาติก็ไม่เชื่อเป็นเด็กดีก็ไม่เชื่อหรอกแล้วก็เป็นคนมีศีลดีเป็นคนมีปัญญาดีจึงมีความดีมีความสุขมันศึกษาในศิลปวิทยาความรู้มีความประพฤติดีเรียบร้อยรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำหมายความรู้จักว่าคนที่เขาใหญ่กว่าเราควรเคารพคนที่เสมอกันถือว่าเป็นเพื่อนที่รักคนที่มีกำลังอายุน้อยกว่าถือว่าเป็นน้องที่รักให้ความเมตตาปราณีคนประเภทนี้เขาถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการฉะนั้นพระมหาชนกถ้ามีคนมีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่มีความเคารพพ่อแม่มีความเคารพครูบาอาจารย์เวลาศึกษาความรู้จากอาจารย์ใหญ่ก็ศึกษาด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความเคารพเมื่อเรียนครูสอนอะไรตั้งใจปฏิบัติตามทุกอย่างจดจำดีจึงได้มีความสามารถขนาดนี้หวังว่าลูกหลานที่รักที่รับฟังแล้วคนก็ควรจะไปปฏิบัติตามจะได้มีความสุขดีไม่ดีก็จะมีวาสนาบารมีอย่างพระมหาชนกก็ได้นี่สำหรับปัญหาข้อที่4ว่าสามารถจะนำคุ้มทรัพย์13แห่งความจริงคุ้มทรัพย์13แห่งนี้ตามพระบาลีท่านบอกมี16แห่งนี่หลวงปู่จำได้นะลูกหลาน จำได้ว่าพระบาลีท่านว่ามี16แห่งแต่ประมวลเข้าจริงๆแล้วมันซ้ำกันได้เนื้อแท้จริงๆเป็นแค่13แห่งแปลว่าย้อนนิดหนึ่งว่าข้อที่4ว่าสามารถนำคุ้มทรัพย์13แห่งออกมาได้นั้นพระมหาชนกตรัสถามว่าคุ้มทรัพย์13แห่งนั้นที่ไหนบ้างอำมาตย์ก็ทรงกราบทูลและทรงทราบตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าขุมทรัพย์13แห่งมีแห่งที่1มีดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นต้นตอนนี้ย้อนสักนิดดีไหมลูกหลานที่รักขอย้อนสักหน่อยนะพอฟังกันมาหลายวันอาจจะจำไม่ได้แต่ขุมทรัพย์13แห่งมีอะไรบ้างขอย้อนนิดหนึ่งต้องขอประทานอภัยนะคุ้มทรัพย์13แห่งก็คือ1คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น2คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตก3คุ้มทรัพย์ภายใน4คุ้มทรัพย์ภายนอก5คุ้มทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอก6คุ้มทรัพย์ขาขึ้น7คุ้มทรัพย์ขาลงเห็นมั้ยโอ้ปัญหานี่ยุ่งเหลือเกินแล้วนะก็จะเป็นพระราชาได้8คุ้มทรัพย์ที่ไม่รังทั้ง4 9คุ้มทรัพย์ที่เหนืองโยธโดยรอบ10คุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2 11คุ้มทรัพย์ที่ปลายหาง12คุ้มทรัพย์ที่น้ำ13คุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วพอจะคิดออกไหมพอจะเดาได้ไหมว่าคุ้มทรัพย์13แห่งลูกหลานลองคิดที่มันเป็นปัญหานะเรื่องคุ้มทรัพย์สมัยก่อนเนี่ยเขามีปริศนาว่าเสมอๆก็จะไม่ย้อนละเป็นอันว่าพระมหาชนกทรงพิจารณาปัญหาอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสถามว่าที่ภายในพระราชวังนี่คุ้มทรัพย์ที่หนึ่งนะที่พระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นนะว่าคุ้มทรัพย์ที่ดวงที่ขึ้นอยู่ที่ไหนพระมหาชนกจึงมาพิจารณาดูหลานลงเดาๆนะจ๊ะ
ฟังแล้วก็เดาดูลองเดาทายซึ่งจะถูกหรือไม่ถูกนึกในใจเดาๆแล้วก็ดูคำพยากรณ์ที่พระมหาชนกท่านใช้คือที่ท่านใช้ปัญญาของท่านพิจารณาท่านพิจารณาปัญหาสักครู่หนึ่งยังได้ถามว่าในพระราชวังนี้เคยมีพระประเจกพระพุทธเจ้ามารับเป็นบาตรมาหรือเปล่าบรรดาหมาทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะขออภัยเป็นหวัดพระราชาพระมหาชนกจึงตรัสถามว่าพระราชาของพวกท่านพระเดชเอาต้อนรับพระประเจกพระพุทธเจ้าเป็นประจำตรงไหนเมื่อหมายกราบทูลได้ทรงทราบจึงได้สั่งให้ขุดตรงนั้นนั่นแน่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแทนที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นกลายเป็นที่พระประเจกพระพุทธเจ้าขึ้นมารับบิณฑบาตให้ขุดตรงนั้นก็พบขุมทรัพย์แล้วก็ตรัสถามต่อไปว่าเมื่อพระประเจกพระพุทธเจ้ากลับพระราชาของพวกท่านเสด็จไปส่งแล้วประทับยืนตรงไหนต้นนี้เป็นขุมทรัพย์ที่สองพระอาทิตย์ตกแล้วสินะอำมาตย์กราบทูลได้ทรงทราบจึงทรงรับสั่งให้ขุดทรัพย์ตรงนั้นอีกเป็นนั้นว่าได้พบขุมทรัพย์ที่ดวงที่ขึ้นคือตรงที่พระราชาเสด็จต้อนรับพระประเจกพุทธเจ้าพบขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกคือที่พระราชาเสด็จไปส่งพระประเจกพุทธเจ้าเมื่อพบขุมทรัพย์ทั้งสองบรรดามหาชนต่างก็โห่ร้องเสียงแซ่ถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญาของมหาชนกจากนั้นพระราชาพระมหาชนกจึงทรงรับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ภายในเรียกว่าขุมทรัพย์ภายในคือในธรณีทวารใหญ่ก็พบขุมทรัพย์ที่รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ภายนอกก็คือให้คือภายนอกธรณีทวารใหญ่ก็พบอีกและที่รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในภายนอกนะไม่ใช่ภายในแล้วไม่ใช่ภายนอกก็คือพระราชาพระมหายกสั่งให้ขุดข้างๆพระธรณีทวารคือไม่ใช่ข้างในแล้วก็ไม่ใช่ข้างนอกเอาข้างๆข้างๆประตูใหญ่ก็พบขุมทรัพย์ดังนั้นทรงให้รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ขาขึ้นทรัพย์ขาขึ้นก็ทรงเกยที่ประทับเสด็จช่างคนอาศีท่านถามว่าพระราชาเนี่ยทรงขึ้นช่างตรงไหนก็ขึ้นช่างตรงนี้พระเจ้าค่ะเอาขุดตรงนี้ก็ขุดขึ้นไปพบขุมทรัพย์พอดีทรัพย์ขาขึ้นคือขึ้นช่างจากนั้นพระมหาชนกก็รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ตามลำดับคือขุมทรัพย์ภายในขุดตรงธรณีประตูใหญ่ขุมทรัพย์ภายนอกขุดตรงภายนอกธรณีประตูใหญ่ใช่ไหมขุมทรัพย์ขาขึ้นคือขุดตรงเกยที่ประทับสมเด็จขึ้นช้างขุมทรัพย์ขาลงขุดตรงที่เสด็จลงจากคอช้างนะขุมทรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่ก็คือขุดที่ใต้พระแท่นบรรทมซึ่งทำด้วยไม่รังซึ่งตั้งจากพื้นดินขึ้นมาขุมทรัพย์ที่หนึ่งโยชน์โดยรอบหมายความวัดบริเวณที่หนึ่งรอบโดยโยชน์รอบ400เส้นรอบเอา400เส้นมาวัดเขาโดยรอบนี่ตรงนี้คือให้ขุดตรงที่พระสิริสายญาติที่นอนโดยรอบๆประมาณหนึ่งชั่วแอกหมายความวัดจากที่บรรทมไปแอกหนึ่งรอบตัวแล้วขุดเพื่อการนับโยชน์สมัยนั้นเขานับกันแค่ชั่วแอกเดียวเป็นโยชน์จำให้ดีนะลูกหลานรู้จักแอกไหมไปดูที่เขาเทียมเกวียนนะเทียมเกวียนเข้าโคใส่เขาสองข้างไอ้ไม้ที่พาดเป็นคอก็เลยแอบแล้วขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองก็คือขุดที่
งาทั้งสองของช้างเวลาที่ยื่นออกไปหมายความเวลาที่ช้างจะมาขึ้นจะมาเทียบเกยให้บราขึ้นช้างยืนตรงไหนต้องยืนประจำพระราชาจะขึ้นช้างยืนแล้วก็ช้างยืนหันหน้าไปทางไหนขุดตรงหน้าช้างก็ได้ขุมทรัพย์อีกขุดที่ทางปลายหางก็คือขุดตรงปลายหางของช้างที่เวลาพระราชาจะประทับขด้านหางขุดขุมทรัพย์ที่น้ำก็ขุดที่สระโปกรณีก็ในสระหุบขุดขุมทรัพย์ที่ปลายไม้ก็คือขุดที่ตรงโคนต้นไม้รางใหญ่ในพระราชอุทยานถึงเงาในเวลาเที่ยงปลายไม้เป็นเงาไปปกอยู่ที่โคนก็รับสั่งให้ขุดตรงไหนก็พบขุมทรัพย์ตรงนั้นมหาชนต่างก็พากันแสดงความรื่นเริงยินดีสรรเสริญความมหัศจรรย์ในปัญญาของพระมหาชนกอย่างเสียงแซ่ให้แม่ลูกหลานที่รักที่เรารวดๆมาก็เกรงว่าจะไปตุ้งติ้งตุ้งติ้งกับลูกหลานเข้าแล้วก็จะเกรงว่ามันจะเสียเวลาสำหรับพระมหาชนกไม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองมิถิลามหานครให้ความร่มเย็นกับประสงค์นิกรตลอดเวลาโปรดให้สร้างศาลาให้ทาน6แห่งคือถ้ำกลางพระนคร1แห่งและที่ประตูอีก4แห่งประตูพระราชวังอีก1แห่งบริจาคทานเป็นประจำโปรดให้เชิญพระราชมารดาและพราหมณ์ปุโรหิตมาจากจำปากนครและครูบาอาจารย์นะแล้วทรงอุปถัมภ์บำรุงท่านทั้งสองให้รับความสุขตลอดมาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก6นาทีก็จะขอแทรกบุพกรรมสักนิดหนึ่งในหนังสือนี้ไม่มีแต่มีในหนังสืออื่นท่านกล่าวว่าการที่พระมหาชนกเกิดมาแล้วเป็นลูกของพระราชาแต่ก็ต้องมีความตกระกำลำบากเมื่อพระราชบิดาต้องตายเพราะว่าน้องชายขบถจะหาว่าท่านคนผู้ขบถเลวก็ไม่ได้เพราะราชาหูเบาเกินไปเมื่อความเป็นใหญ่เกิดขึ้นถ้าไม่ทรงความเป็นธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านผู้มีอำนาจราชศักดิ์ทั้งหลายนับตั้งแต่พานโรงขึ้นไปจนทั้งถึงตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งอะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมกายลืมใจจะมัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์จะมัวเมาในอำนาจเพราะว่าคนที่มัวเมาในอำนาจในพระราชจะต้องตายอย่างประเภทที่เรียกว่าหาที่พึ่งไม่ได้กันทมไปสำหรับพระมหาชนกนี้เมื่อตอนสำคัญคือตอนเรือแตกว่ายอยู่ในมหาสมุทรใช้เวลาถึง7วันและมีนางมณีเมขลามาช่วยตอนนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกรรมในชาติก่อนขอเล่าเวลาเหลือน้อยกรรมในชาติก่อนคือว่าสมัยช่อชาติก่อนโน้นท่านเป็นพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปอาบน้ำชายทะเลจะทะเลไม่ไกลกับพระราชเทวีกับพระราชินีวันนั้นก็ปรากฏว่ามีเนนตัวเล็กๆอายุประมาณ7ปีพายเรือมาพ่อสมณเณรองค์นั้นก็พายเรือไม่ค่อยเป็นเรือก็โคลงเคลงโคลงเคลงพระราชาสงสนานคืออาบน้ำอยู่ตรงนั้นตามธรรมดาคนที่เขามีความรู้เรื่องดีเนี่ยเขาไม่ผ่านไปเพราะเกรงใจพระราชาแต่ว่าพ่อสมณเณรน้อยแกไม่รู้แกก็พายเรื่อยเข้ามาตามเรื่องตามราวก็จะไปธุระของแกเป็นถิ่นที่แกพายเรืออยู่เสมอจะว่าแกรุกรานก็ไม่ได้พระราชาเห็นเณรน้อยอายุประมาณ7ปีน่ารักแล้วพายเรือไม่เป็นก็อยากจะล้อเล่นจึงได้ทำน้ำให้เป็นคลื่นกระเพื่อมเมื่อน้ำเป็นคลื่นเองเก็บนั่งเรือก็ไม่ค่อยจะเป็นพายเรือก็ไม่ค่อยจะเป็นในที่สุดเรือสมณเณรก็ล่ม
พระราชาก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ใกล้เมื่อสมณเณรเรือร่มแล้วพระราชาจึงเข้าไปอุ้มเอาพระสมณเณรขึ้นมาบนฝั่งแล้วให้อามายข้าราชบริพารไปเอาเครื่องแต่งกายพระสมณเณรน้อยมาหมายความไปเอาผ้าไตรจีวรเนื้อดีๆมาให้กับพระสมณเณรน้อยให้สมณเณรน้อยครองแล้วก็ถามมาอยู่วัดไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเมื่อทราบแล้วต่อจากนั้นไปพระราชาก็ทรงรับสมณเณรน้อยองค์นั้นเป็นพระราชโอรสให้เป็นลูกแต่ไม่ได้บังคับให้ศึกให้เป็นลูกอย่างเนนจนกระทั่งบทพระบทเจ้าอุปถัมภ์ค้ำชูทุกอย่างให้สมณเณรน้อยมีความสุขให้การศึกษาดีให้การปฏิบัติดีอะไรจะขาดจะเหลือก็ตามเหลือไม่เป็นไรขาดอะไรจัดหายหาให้ทุกอย่างให้สมณเณรมีความสุขจนกระทั่งบวชเป็นพระบวชเป็นพระก็บำรุงทุกอย่างเป็นอันว่าท่านกล่าวว่าเพราะอาศัยบุพกรรมที่ล่อสมณเณรน้อยให้เรือล่มเป็นปัจจัยให้พระมหาชนกนี่เกิดมาต้องเรือแตกเรือสำเภาแตกกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นถึง500ชาติชาติที่เป็นพระมหาชนกนี่เป็นชาติที่ครบ500พอดีและเพราะอาศัยการทนุบำรุงสมณเณรด้วยดีให้มีความสุขรับเป็นพระราชโอรสยังปรากฏว่าอานิสงส์อันนี้เป็นปัจจัยให้พระมหาชนกว่ายน้ำคราวไรก็เป็นพระราชาทุกทีทั้งนี้ก็เพราะว่าในการให้การทนุบำรุงพิสุสมณเณรในพระพุทธศาสนาผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าเรื่องราวของพระมหาชนกในตอนนี้นะลูกหลานที่รักและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังยังไม่จบจะคิดว่ามากล่าวถึงบุพกรรมแล้วก็จบมันยังไม่จบเรื่องราวของมหาชนกตอนท้ายดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักมารับฟังแล้วในตอนต้นก็ตอนตอบปัญหาถ้าจะว่ากันช้าๆต้องเสียเวลาถึง3วันเพื่อจะเรื่องสั้นเข้ามีความกระชั้นจบเร็วๆรู้เรื่องเร็วๆจึงได้ว่ามาลัดๆฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักถ้าว่าเอินฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยช่วยอภัยกับคนแก่แต่ถ้าว่ามองดูเวลาเห็นเวลาหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานเล็กๆที่รักสวัสดี